ฮ้ยบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่มิจฉาน้องสาวร้านระบักช็อป TH มี ID บวกพาสเลท 6-7 และแบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมระบักซื้อสิร้านมารุช็อป ID บวกพาสเลท 7แล้วก็แบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยปะล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับร้านคนบัก ID บวกพาสเลท 6แล้วก็แบบกลุ่มเลท 5-7 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป The Bizarre Day Ever นั่นเองนะครับผมแมปนี้นะครับเล่นได้แต่บนคอมนั่นเองครับบนมือถือไม่สามารถเล่นได้นะครับวันนี้นะครับทางแมปเขาก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับก็คืออีเวนต์ฮาโลวีนนั่นเองนะครับแล้วก็คูณ8แล้วนะเซิร์ฟแล้วก็ยังมีเจ้าสแตนฮาโลวีนทั้งหมด4ตัวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวก็จะแปะรูปให้ทั้งหมด4ตัวนะ4ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูจบภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะบอกวิธีทำด้วยครับง่ายมากเลยนะครับก็คือให้เราหาธนูVoid Arrow นะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีตัวอื่นด้วยแต่ในอีเวนต์เนี่ยมันจะมีแค่4ตัวก็คือนี่ Void Arrow หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมโอกาสออกนะครับก็คือ 1,000 วินะครับ 1% ทับ1อ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร 1,000 วิ 1 ทับ 1ก็คือน่าจะเกิดเลยมั้งมันเป็นอีเวนต์อ่ะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันหมายความว่าไงไม่รู้นะครับแต่มันเกิดแน่นอนครับแล้วมันก็หายเร็วมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวสแตนกันเลยดีกว่าเนาะตัวแรกนะครับก็คือ Halloween X Flow ก็คือตัวนี้นั่นแหละนี่เดี๋ยวเราลองต่อยกับเจ้า Inputter ละกันนะครับคลิกซ้ายครับผมนี่ดาเมจมันไม่บอกตัวเลขนะก็ประมาณนี้ก็เร็วอยู่นะนี่ก็เร็วนะเดี๋ยวรอน้องมาอีกขออีกทีนึงโอเคเดี๋ยวเราสกิลอีต่อยครับเมื่อกี้คลิกซ้ายเห็นดาเมจว่า70นะครับอันนี้อีนะก็ต่อยนานอยู่พอสมควรนะครับผมดาเมจน่าจะตายนะถ้าโดนสกิลอาร์ครับผมปุ๊บต่อยแล้วกระเด็นนะกระเด็นค่อนข้างไกลนะครับผมส่วนสกิลทีเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นปลาลูกนะครับแต่เนื่องจากเหมือนจะบั๊กหรืออะไรทั้งอย่างครับปลาไม่ออกนะปลาไม่ออกแล้วก็สกิล F ด้วยเช่นเดียวกันไม่ติดเลยครับตอนแรกก็คิดว่ากด F แล้วก็ T มันจะติดก็ไม่ติดเหมือนกันแล้วก็มี G ครับผมทักเกียร์เขาจะมีเพลงนะประมาณนี้เห็นเขาบอกเป็นเพลงเอกลักษณ์ด้วยน่าจะเป็นเพลง The Lake อะไรสักอย่างนะครับอันนี้ไม่รู้นะใครรู้ก็สามารถบอกข้อมูลได้นะครับผมต่อมาครับก็เป็น Z นะก็พุ่งอ่ะก็ทัดนั่นแหละเอกก็กันครับผมซีก็หมุนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราหมุนให้ดูสักรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมหน้าตาเป็นไงเนาะก็สวยอยู่นะถ้ามันเห็นลูกตาหรือเห็นหน้ามากกว่านี้อันนี้มันเหมือนแบบมีอะไรไม่รู้เกาะอยู่ตรงนี้นะครับมันเหมือนโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูตัวต่อไปเลยตัวต่อมานะครับก็เป็นRipper Chariot นะครับก็เดี๋ยวหมุนให้ดูสักหนึ่งทีนะครับตัวนี้ก็เหมือนซิวเวอร์ Chariot เลยแค่แบบเปลี่ยนหมวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้ากากนิดหน่อยแล้วก็ถืออาวุธเป็นเหมือนอะไรไม่รู้แหลมๆนะแต่เหมือนดาบแหละแต่มันมองไม่ค่อยชัดนะครับพอมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวแทงครับนี่อันนี้คือแทงธรรมดานะต่อย25แทงแล้วเดินนะครับนี่เหมือนแบบโอเคต่อมาครับเป็นสกิล E นะครับดาเมจก็อยู่ที่15นะก็แทงนานอยู่นะเดี๋ยวรอแทงจนสุดนะประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวรออาร์นิดนึงแต่มันก็ดีนะเหมือนเราแดชตลอดเวลามา QR ปึ๊บมาแทงแบบทะลุนะครับผมเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเราขอไล่อีกทีนึงนะครับมันจะไกลขนาดไหนเนาะจะโดนไหมระยะนี้จึ๊งโดนแล้วก็ทำให้ฝั่งข้ามล้มด้วยนั่นเองนะครับแม้ว่ามันจะไม่ค่อยเร็วก็เถอะโอเคต่อมาครับ T ครับผม T เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นปลามีดนะ
แต่เหมือนจะบั๊กครับปาไม่ออกเหมือนเจ้าทักแอคซี่แหละไอ้ฮาราวีนแอคซี่ครับหรือลองปาเดี๋ยวใกล้ๆนี่มันไม่เกิดอเมทครับก็ไม่รู้เพราะอะไรนะต่อมาครับก็คือ F นะมันจะเป็นการถอดชุดเกาะนะครับผมจิ้งนี่สีส้มๆค่อยหายแล้วก็จะตีเร็วขึ้นครับวิ่งก็เร็วขึ้นนะเห็นนะดูดิวิ่งก็เร็วขึ้นสกิล R ล่ะเร็วขึ้นเหมือนกันมั้งประมาณนี้ครับ G ครับผมฮาเกเขาก็มีเพลงอีกแล้วนะครับมาเน้นเพลงซะมากกว่าตัวพวกนี้นะก็ Z ครับผมกระโดด X ก็กันครับผม C หมุนตัวก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราพาไปดูตัวต่อไปเลยนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็คือพัมคินควีนนั่นเองนะครับก็คือเจ้าฟักทองนะครับอยู่ในโหมดคิวเลอร์ควีนนะครับผมเดี๋ยวหมุนให้ดูสักหนึ่งรอบก็ชุดคิวเลอร์ควีนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวนิดนึงเปลี่ยนสีนิดหน่อยนะครับก็หน้าตาน่ารักดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวเลยคลิกซ้ายครับผมดาเมจ 7.5 นะสกิล E ครับนี่ 3.75 ก็ต่อยนานพอสมควรนะสกิล R ครับผมไดชิโนบัมแล้วก็กดระเบิดได้ครับนี่ไงกด R ต่อยเสร็จปุ๊บแล้วก็เหมือนติดระเบิดครับผมแล้วกด R อีกทีหนึ่งตึ๊บระเบิดปุ๊บมันก็สวยนะต่อมาครับเป็นสกิล T นะเนื่องจากน่าจะใช้ไม่ได้นะครับทุกทีมจะเป็นรถถังนะเขาจะยังไม่แกะอันนี้ Y นะเมื่อกี้กดแบบไม่โดนนะเหมือนน่าจะเป็นระเบิดเหมือนกันเดี๋ยวรออีกทีนึงนะครับไม่ติดเลยเหมือนรวมสแตนบัคซะมากกว่านะครับสแตนน่าจะเป็นแบบแนวหน้าตาอย่างเดียวนะไม่ได้สนเรื่องอะไรเลยนะกูดาวนานมากเลยโอเคเดี๋ยวขออายทีนึงตึ้มโอเคไปเกิดใหม่ซะเจ้าหนูโอเคมาวายเราลองดูมันจะได้แล้วมั้งปุ๊บไม่โดนนะครับน่าจะเป็นสกิลบัคนั่นเอง F ล่ะอืมอุ้ยอุ้ยโอ้ไบโอ้ไบเดอะดัสจะเป็นไงปุ๊บเฮ้ยอะไรอะระเบิดเหรอหรือไงหรือมันเร็วขึ้นเรื่อยๆโอ้โหระเบิดลูกเบลเลอร์เลยหายไปเลยเชี่ยหายไปไหนวะเอ้าไม่โดนดาเมจไม่ใช่หายแต่ไม่โดนดาเมจอย่างนั้นเหรอเหมือนเราเทเลพอร์ตมาเลยงงไม่มีดาเมจอ่ะเอาลงแบบย้อนเวลาอ่ะงงว่ะคนที่โดนใส่ไม่โดนคนที่โดนใส่จะไม่โดนอ๋อต้องเป็นคนรอบข้างใช่ไหมถึงจะโดนดาเมจอ๋อโอเคแล้วเราทำไงเนี่ยเราไม่มีคนเพิ่มด้วยก็ประมาณนี้ถ้าใครอยู่รอบๆข้างก็จะโดนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองต่อย NPC มันต่อยไม่ได้นะเราก็ไม่มีคนด้วยโอเคดัมมี่ก็ไม่มีอันนี้ก็เป็นท่าเกตเขานะครับเสียงเพลงก็ฮาราวีนนะเนาะซัดกระโดดครับแล้วก็ X การ C หมุนตัว VS อะไรก็ไม่มีนะไอ้ตัดสกิลไว้เดี๋ยวนะแม่งเท่อะซัดกระโดดติ๊กปุ๊บระเบิดลูกเบลเลอร์เลยก็ประมาณนี้ละกันเรื่องสกิลแอปนะพี่คิดว่าน่าจะแรงนะครับคนที่โดนอยู่ข้างๆก็ลูกใหญ่เบลเลอร์เลยโอเคจะพาไปดูตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะครับผม Orange Head ก็เหมือนคล้ายๆ Purple Hair นะครับ Purple Head ใช่ไหม Purple Head ลืมชื่อนั่นแหละตัวนั้นแหละก็ย้อมแมวมาเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวหมุนให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับนี่ชุดเดียวกันเลยเปลี่ยนแค่สีแล้วก็หมวกโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราก็รีวิวตัวนี้ก็เหมือนกับต้นอื่นนะครับบัคคลิกซ้ายก็ดาเมจ10นะต่อยก็ประมาณนี้
มาครับผมสกิล E ก็ดาเมจทีละ5แล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับผมสกิล R ปุ้มนี่ต่อยกระเด็นนะผมกระเด็นไกลด้วยเป็นการต่อ CC ที่รุนแรงมากสกิล T เนี่ยมันมีนะครับแต่มันเหมือนจะบั๊กอยู่ดิ เหมือนมาแปะตัวเฉยๆอ่ะสกิล F ครับผมก็ไม่มีเหมือนกันอันนี้ก็จริงๆน่าจะเป็นโหมดอ่ะนะG ครับอันนี้เขาจะมีเพลงนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสไลด์ไปข้างหลังทำไมแล้วก็เด้งกลับที่เดิมเพื่ออะไรเฮดครับผมนี่ก็เป็นการต่อยดึงเข้ามานะต่อยดึงเข้ามาก็มีประมาณเนี้ยสกิลที่เหลือก็ Z X กัน C หมุนอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วครับหมดแล้วก็ทั้งหมด4ตัวนะครับเหมือนทุกตัวเนี่ยจะทำแค่โมเดลขึ้นมานะครับยังไม่ได้ทำเรื่องสกิลอย่างอื่นนะหรือพี่รีวิวเร็วเกินไปอันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีการอะไรแล้วนะครับก็มีการแค่อัปเดตแค่ตรงนั้นแหละก็มารีวิวแค่ตรงนี้ก็ง่ายๆนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรบายอีกทีนึงครับผม